สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวรองเท้าสตาร์ท Adidas Predator Adipower นะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัว Top Rare Limited Edition นะครับเป็นรองเท้ามือ2นะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้านะคู่นี้นะครับตัว Top Adipower นะตัวนี้นะครับป้ายไซส์นะฮะระบุนะครับนี่นะฮะ43275นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ US 9.5 UK 9นะครับเป็นอินโดนีเซียนะฮะเป็นตัวท็อปหนังแท้นุ่มๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะมือสองสภาพโอเคเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแถบปันลึกๆนะครับนี่นะฮะหนังนุ่มๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะหนังนุ่มนะครับมีรอยไร้กาวเก็บสีเพื่อความสวยงามนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะลองรอยการใช้งานทั่วไปนะครับตัวท็อปเกาะส้นนะครับนะฮะสปริ้นเฟรมนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะพรีเดเตอร์นะครับขอบผ้าชามัวนะตัวนี้นะครับช่วยให้กระชับเท้านะฮะเวลาสวมใส่นะครับเชือกเดิมซอฟเดิมนะตัวนี้นะฮะนี่นะครับปลายเชือกนะฮะพรีเดเตอร์นะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเชือกสวยนะปลายเชือกนี่นะครับนะซอฟในเดิมนะฮะนี่นะครับซอฟพรีเดเตอร์นะฮะเดิมๆนะครับหนังนุ่มๆนะตัวนี้นะฮะแบบปั่นหนึบๆนะฮะเชือกเดิมซอฟเดิมนะครับนี่นะฮะถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับตัวนี้นะฮะ Top FG Rare Limited Edition นะครับสีหายากด้วยนะตัวนี้นะฮะนี่นะฮะชุดพื้นปุ่มเต็มนะครับนี่นะฮะชุดพื้นนะครับปุ่มเต็มนะฮะหนังนุ่มนะครับนี่นะฮะโอเคเลยนะครับใส่ซ้อมหล่อๆนะฮะสายแร่หายากด้วยนะครับสีนี้นะฮะมาดูอีกข้างนะครับนี่นะฮะอัปเปอร์นะครับหนังแท้นุ่มๆนะฮะเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับไร้กาวนะฮะตามขอบนะครับนี่นะฮะเน้นหนักเน้นลุยแนะนำให้เย็บพื้นนะครับใช้งานไปก่อนได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับ3แถบสวยๆนะฮะนี่แถบปันหนึบๆนะฮะนี่นะฮะหนึบๆนุ่มๆนะครับตัวแร่หาโคตรยากนะครับสีนี้นะฮะนี่นะครับลงรอยการใช้งานนะฮะพรีเดเตอร์นะครับตัวท็อป FG นะครับตัวนี้เป็นสีแร่หายากด้วยนะฮะนี่ปลายเชือกนะครับพรีเดเตอร์สวยๆนะครับซอฟเดิมนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะครับซอฟพรีเดเตอร์นะฮะโดยรวมสภาพสวยนะฮะตัวนี้หนังนุ่มนะครับแถบปันหนึบนะฮะนี่นะครับชุดพื้นปุ่ม FG นะฮะปุ่มเต็มนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ FG เต็มๆนะครับนี่นะฮะชุดพื้นนะครับโอเคนะฮะสภาพโดยรวมยังสวยนะฮะใส่หล่อๆเลยนะตัวนี้นะครับนะสีหายากนะฮะป้ายระบุ275นะตัวนี้นะครับแนะนำเท้า275 270ลงได้นะครับตัวนี้นะฮะใส่แบบกระชับเท้านี่ก็275เลยนะฮะถ้าชอบแบบสบายๆก็270ลงได้นะครับเป็นตัวท็อปแรร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับสีหายากนะตัวนี้นะครับโดยรวมยังสวยนะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ